ความคืบหน้าการสอบปากคำผู้ต้องหาชิงทองกลางห้างสรรพสินค้าในจังหวัดลพบุรีจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนนั้นนะคะหลังจากที่ถูกนำตัวมายังสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามกับคุณสันติวิธีพรหมบุตรค่ะเชิญค่ะครับคุณกุลธิดาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลายคนนะครับได้เดินทางไปยังจุดที่คนร้ายอ้างว่าได้นำทองรูปพรรณที่ชิงมาได้ไปทิ้งหลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่ก่อนอื่นครับเราย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ตอนที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ตำรวจชุดสืบสวนนำตัวผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ครับเดินทางเข้ามาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว2ลพบุรีซึ่งตอนนั้นนะครับก็ต้องมีกำลังตำรวจคอมมานโดคุมมาทั้ง2ด้านแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากครับที่เข้ามารอติดตามเหตุการณ์เนื่องจากว่าหลายคนอยากรู้ตัวผู้ต้องหารายนี้ว่าเป็นใครครับแต่ว่าทางผู้ต้องหามีการใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็สวมหมวกมาจึงไม่เห็นใบหน้าครับแต่รูปร่างเท่าที่ผมสังเกตเห็นในระยะที่ใกล้ประมาณ1เมตรนะครับก็เห็นได้ลักษณะคล้ายกับคนที่ก่อเหตุในวันนั้นครับซึ่งหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้แถลงข่าวผ่านไปก็มีการเข้าไปหารือกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็ทางตำรวจอีกชุดหนึ่งก็ได้นำผู้ต้องหารายนี้ครับไปหาพยานหลักฐานสำคัญที่เอาไปทิ้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าชุดอุปกรณ์ต่างๆครับก็มีรายงานว่าพบหลักฐานสำคัญหลายอย่างที่คนร้ายเอาไปทิ้งแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางไปยังจุดที่คนร้ายนำทองรูปพรรณไปทิ้งครับซึ่งระบุว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้ประมาณ20กว่ากิโลเมตรครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าคนร้ายผู้ต้องหารายนี้ครับที่ก่อเหตุลงไปเนี่ยเอาปืนของผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นอดีตตำรวจนะครับเกษียณราชการไปแล้วมาใช้ในการก่อเหตุและการก่อเหตุก็มีแรงจูงใจจากการที่ผู้ต้องหารายนี้ไปเล่นเกมนะครับเล่นเกมแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายโดยตำรวจหมายถึงว่าไปเล่นเกมแล้วไปก่อเหตุเพื่อให้ตำรวจไปตามจับกลุ่มแล้วเกิดการวิสามันอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นครับคุณกุลธิดาครับขอบคุณคุณสันติวิธีด้วยนะคะ